โอเคขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งก็สวัสดีครับทุกๆคนพวกผมบอสแมดรูปและวันนี้เรามาเปิดเซอร์ไววัลใหม่อันเซอร์ไววัลเก่ายังไม่ทิ้งนะยังเล่นอยู่แต่สลับกันไปกันมาเราจะได้ไม่เบื่อขอเปิดเพลงแป๊บมาอยู่ในทวิชแบบอบอุ่นถึงคนจะน้อยก็ตามอันนี้เป็นมอดแพ็กชื่อ RL Craft ย่อมาจาก Real Life Craft เนี่ยแหละก็ในตัว mod pack เนี่ยจะผสม mod pack ต่างๆที่ช่วยไม่ได้เรียกว่าช่วยมั้งช่วยซ้ำเติมให้เราเอาชีวิตรอดได้ยากขึ้นก็ยังไม่เคยเล่น mod นี้แล้วเห็นแวบๆมันดูน่าเล่นดิหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาทรมานเห็นเขาบอกยากมากตอนดูคลิปแนะนำเขามีมังกรด้วยเฮ้ยเวิลด์เจนแล้วแย่แล้วก็อาจจะเหมือนกับสโตนแฟกไม่ใช่สโตนแฟกเรียกว่าอะไรอะสโตนบล็อกโอ้โหเจนกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหบล็อกแตกอย่างงี้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงสนีกเราใช้อะไรวะแอลชิปถูกละสฟินเราใช้ R เฮ้ยซ้อนหนูรากอนนานี้โอ้ตายแล้วทวีคปุ่มกันมันเลยF เราใช้ไอ้นี่สวิชของปุ่มเหมือนซ้อนกันเยอะนะไม่เป็นไรหรอกสปรินต์หลังมังกรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอะไรมันซ้อนอีกcarry on อะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนแล้วกันเรายังไม่รู้แล้วใครโอ้โหมันให้ฮาร์ดซะด้วยแล้วก็บอกอย่างหนึ่งคือทุบต้นไม้ไม่ได้เราสามารถทุบได้แค่บล็อกที่ว่ามันเฮ้ยมันถือว่าเราทุบค้างหรอโอ้เหมือนจริงจังอ๋อแล้วเราต้องพลิกของด้วยที่เราทุบอันนี้หินแล้วเนี่ยกราไนท์ล็อกวางได้โอ้ไม่มีอะไรรันทรูเลยหรอมีสกิลอันนี้อะไรอ่ะอินเด็กซ์อ๋อมีโอเคยังทอมีตัวช่วยไลคันไนท์มอดบีสตารี่วัตเตอร์เฮลมันไม่มีอะไรช่วยเลยหรอกอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหแต่เดี๋ยวสงสัยได้ไม่ซ้อม MWC ขอเวลาก่อนสิเดี๋ยวซ้อมหลังเล่น Minecraft เสร็จต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเสียงเหมือนจริงเกินแล้วนี่อะไรอ่ะเขาบอกให้ลองทำเครื่องมือไอ้เนี่ยทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้สติ๊กดรอปมีซีดเก็บ you don't meet the requirement to use this item อะไรอ่ะ bird catkinมีกวางด้วยโอ้แล้วเราต้องคลิกขวาเพื่อหยิบของโคตรทรมานของดอกโคตรเหมือนจริงอะสุดยอดคือถ้าที่เท่าที่อ่านมาเรามันไม่มีอะไรช่วยเลยหรอกกด U แสดงว่ามันไม่เหมือนสโตนบล็อกหรือสกายแฟกที่
อ๋อ fresh กด h first aid mod โอ้มีงี้ด้วยเดี๋ยววานิลาเฮลบาร์อิสกอนเฮ้ออักก็ยังอยู่เนี่ยเฮ้ยมันหนาวเดี๋ยวไปอยู่ตรงอื่นก่อนอ๋อมีสตรัคเจอร์อะไรอยู่ตรงนั้นวะแป๊บนึงนะกด H อ้าวกามตัวเลี้ยวหายไปแล้วอะเชี่ยอะไรอะเอ้าฉันไม่มีซูมแล้วออปติฟายมันไม่ได้ลงให้ด้วยหรอเอาไงดีเครื่องมือมีอะไรบ้างเนี่ยFlint Pickaxe No Tree Punching Flint Hatchet แล้วเศษโอ้โห Plant String Stick เราเจอแล้วแล้ว Flint Shard อ่ะต้องใช้เช็ดมาใช้มีดอ่ะknife cutting โอ้โหงงชีวิตเลยสงสัยต้องเปิดตัวตูเรียลแล้วแป๊บนึงเราไปไม่รอดแน่เราต่อยมาไม่ได้ต้องทำเครื่องมือฟลินต์ก่อนหาฟลินต์จากกราเวลเราก็ต้องทุบกราเวลไปเรื่อยๆได้แล้วการวางมันดูเหมือนจริงมากเอาโอ้โหมีผีเสื้อด้วยทำไมเหมือนมันลดอะไรเราว่าเราควรหาหินหินอยู่ตรงนู้นค้างเลย Violet Whips ตัวอะไรเยอะไปหมดเลยเขาให้ทำไงต่อเนี่ยนี่ได้ละต้องเอาฟินก็ทุบให้มันแตกโอเคตอนนี้เราน่าจะคราฟมีดได้แล้วได้แล้วแพลนไฟเบอร์เอาแพลนไฟเบอร์3อันมาทำเป็นสตริงมา2อันรู้สึกว่าสูตรทำฟลินทูลมันอย่างนี้ฟลินแฮชเชสใช้เป็นแอ็กซ์ได้โอเคเราตัดไม้ได้แล้วมั้งได้ละโหเครื่องมือชาชิบเป่งเลย
ต้นไม้จะล้มมันเฮ้ยล้มอัจะอ๋อโอเคแตกอุ๊ปส์จะวางทำไมเนี่ยเศษดินหินเราว่าเราหาที่หลบซ่อนก่อนดีกว่ามั้งเจอไดโนเสาร์2ตัวเมื่อกี้นี่ก็น่ากลัวอยู่นะไอ้ตรงนั้นคืออะไรอ่ะมีกวางด้วยหนีไอ้ยังเอ่ยไม่มีอะไรเราว่าเราคงต้องตัดไม้ทำเชลเตอร์ก่อนเป็นมอสที่เข้าใจยากมากอันนี้มันไม่มีรันดาวเป็นไอ้นี่มาเลยอ่ะตัดให้ไม้ล้มไปทางอื่นสิไดโนเสาร์หรอแล้วเราต้องหาขนแกะด้วยนี่ใช่ไหมแป๊บนึงนะทำไมตรงนั้นมีน้ำอะไรปุกๆอะรู้สึกว่าอย่างนี้แล้วเราทำ นั่นไงเย็นละสวยแล้วไงเฮ้ยมีแกะแถวนี้ไหมมี3ตัวพอดีคายครบ3ด่วนเลยโอ้แต่ตรงนั้นมันใกล้ไดโนเสาร์อ่ะโอ้อย่าหันมาเจอตัวนะขอร้องล่ะโอเคดีเองเดินมาหาวิ่งเลยทำเป็นแพลงไงเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนพอสเวลาก่อนทำฟลินท์แฮชเชสด้วยสติ๊กกลาสติงและฟลินท์ชาร์ดโอ้ต้องใช้แอ็กซ์ก่อนเหรอเราแอ็กซ์เราทำไงที่จริงเราทำ X ได้นะถ้าเราเก็บหินพอยไม่ได้นี่ว่าแย่แล้วโอ้เต็มหน้าเลยมันหาอยู่โอ้โหซวยแหละตัวอะไรวะเชี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีคราฟหินก็ไม่ได้แล้วโอ้โหเอาไงดีวะแป๊บนึงนะมันทำยังไง
อ๋อเราฮีลไม่ได้สวยเราต้องตัดต้นอื่นไม่ใช่ต้นนี้เดี๋ยวไปตัดต้นโอ๊กก่อนเราว่าน่าจะเดี๋ยวแล้วเราตัดหันไปด้านนั้นดีกว่าอ้าวแล้วเองลงไปด้านนั้นทำไมโอเคเราคราฟแพลงไม่ได้ต้องอย่างนี้เหรอไม่ใช่ทำตัวคราฟไงวะเฮ้ตัวอะไรอ่ะเอาแล้วเรามาอยู่อะไรกลางน้ำเนี่ยเรื่องนี้มันไม่หนาวตายเลยเนี่ยโอ้จะจมน้ำอ่ะเอาแล้วเรามาเกิดที่ไหนเนี่ยเฮ้ออ้าวแล้วทำไมเรามาเกิดอะไรบนเนี้ยเอาแล้วไงปัญหาเกิดละเอาเจอเรือโจรสลัดอีกโอ้ชีวิตตัวเราโดนอะไรโจมตีเรายังไม่รู้เรื่องเลยเราว่าอย่างนี้ดีกว่าเจนเวลใหม่เธอเดี๋ยวอันเมื่อกี้ไม่นับถือว่าซ้อมโอเครอบนี้เอาจริงอะเราพอลัดดาวอะไรเริ่มต้นได้แล้วแต่ยังหาวิธีทำแพลงไม่ได้มันต้องใช้เลื่อยเท่าที่เห็นนะไม่น่าเลยแล้วโดนตัวอะไรตีก็ไม่รู้แล้วประเด็นคือทำไมมันไปเกิดอะไรที่ไหนอ่ะอีกแล้วไอ้ประเภทเกิดอยู่ดีๆเกิดในน้ำเนี่ยมันเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวมังกรคลองเกาะเหรอไม่ดีมั้งมันหาที่เกิดที่ดีๆกว่านี้ไม่ได้หรอโอ้ลำบากใจเรามีมังกรยืนเฝ้าเกาะเลยแถมใต้น้ำมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยโอ้เหมือนตัวอะไรในออดเวิลด์แต่มีต้นไม้อยู่ข้างบนนู่นผู้เสี่ยวมอนได้ทะเลมากแล้วเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆกัดทีพรึดหายไปทั้งหลอดเลยกด F5 มองดีกว่าน่าจะปลอดภัยขับกินซีดหน้านี้หนาวโอ้เลยอยู่อย่างนี้ไม่ร้อนตายเลยเหรอเนี่ยแถวนี้ไม่มีนี่ด้วย
คราฟแดกเกอร์ไว้ก่อนอย่างน้อยจะได้เผื่อสู้ไปคงต้องหากราเวลซึ่งตรงนี้จะมีสักอันอะไรอ่ะไม่ดีมั้งเฮ้ยแล้วเราจะหากราเวลจากที่นี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าใต้น้ำจะมีปัญหาที่สองคือจะขุดยังไงใต้น้ำแล้วเราจะวางทำไมเนี่ยยิงขุดยากๆอยู่ทีนี้มันใช้ระบบดำน้ำแบบ 1.12 เพราะ 1.13 คือมันรีพีทเอ้ยรีพีทคือมันลดแล้วเราต้องรอมันหายใจแบบให้มันโล่งคอก่อนประมาณนั้นโอเคยาวยาวเลยจนกว่าจะเจอกาเวลอย่างแรกก็คือเดี๋ยวย่ามีแค่นี้หมดแล้วตรงนี้ก็มีมอนด้วยโอเคเราคว้าขวานได้แล้วเสมือนจริงมากเลยนะมีที่กั้นมันก็ล้มได้เราไม้ตัวละโอ้ลอยน้ำด้วยดื่มน้ำทะเลไม่ได้มันไม่ใช่แหล่งน้ำสะอาดก็ว่าอยู่ทำไมดื่มแล้วมันขึ้นเถอะมันขึ้นว่าหิวน้ำต่อน้ำทะเลถ้าดื่มจริงๆอ่ะทำให้หิวน้ำเพิ่มด้วยเพราะมันเค็มความเค็มนี่ทำให้เกิดความกระหายงี้เราโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่โคตรเสียเปรียบอ่ะแย่เลยแล้วปั๊บหนึ่งนะเราจะทำ X ยังไง AXE เราขาดมุดเด้นแผงอ่ะมันทำไม่ได้ Hatches ก็ไว้ตัดแค่ตัดต้นไม้ด้วยเอาง่ายๆคือเรายังทำโต๊ะคราฟไม่ได้ถ้าทำโซลเรื่อยไม่ได้ใหญ่เลยไลค์คลิกสวยรอมันก่อนแล้วก็สับได้แล้วโธ่ที่เหลือมันก็ง่ายขึ้นละจริงเหรอสติ๊กเราก็เอาวูดเดนแพงทุบเป็นสติ๊กได้มันมีเสียงอยู่เป็นจังหวะงี้เราก็น่าจะครับนี่
พอทุบอะไรได้บ้างละเสียงมันดูน่ากลัวมากเหมือนเรากำลังจะเจออะไรบางอย่างเราไม่มีทอร์ชด้วยจะทำที่อยู่ก่อนอย่างน้อยภาวนาไม่ให้เกิดเรดมูนไอ้ดาร์กไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไรเรดวะบรัดมูนทำเสมือนเทอร์ราเรียเลยคือบอนเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่ทุกที่ทุกเวลาดิได้ทุกตำแหน่งเราหลบก็ไม่รอดอันตรายตรงนี้แหละเราคงไม่ดวงดีพอเจออย่างนั้นหรอกนะโอเคแล้วเราจะเอาน้ำทะเลมาทำน้ำสะอาดยังไงตอนนี แล้วเราจะทำโคลยังไงลองเจาะหาหินก่อนเจอหินพอดีดันมาเป็นหินอย่างนี้แต่ว่าไลท์ร็อกเราใช้ไม่ได้เป็นเชลเตอร์ที่ไม่มีแสงเลยเลยกลัวนะเนี่ยมันมืดอ่ะใช้หินคอบเบิลสโตนไหนก็ได้แต่อย่างน้อยเราน่าจะทำทำคอบเบิลสโตนก่อนมีแร่ไอ้นี่ด้วยไม่อนุญาตให้ทุบด้วยนะอย่างน้อยต้องขุดให้หินพอที่เราจะคราฟทอร์ชได้ดีไม่ดีเดี๋ยวเราต้องหาอะไรก็ได้มาทำวูเนี่ย
ตัดหญ้าน่าจะเวิร์กเพราะถ้าเราทำอย่างอื่นเราว่าเราอาจจะไตหงก่อนโอเคอย่างน้อยเราทำทอชก่อน Eat it fish black you are likely to be eaten by something this sound seem to have stopped for now at least เชี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลยอะถ้าเราอยู่ที่มืดๆนานๆอะ unless torch โอ้ยแล้วกูทำทอชไงอะหูแห้งเอาซะยุ่งยากจังเดี๋ยวเอาง่ายๆถ้าเราจะจุดทอร์ชมันต้องมันมีวิธีนั่นทอร์ชไหมเนี่ยเดี๋ยวลองหาในเกมดิMatchbox ไม่ก็ Flint and Steel Matchbox ใช้ Slab แล้วก็ Paper เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้เราไม่มีของทำด้วยฟาดไม่ได้ก็ใช้มีดเราต้องหาวิธีจุดทอชให้ได้อะมันต้องใช้ matchbox มันก็เลียวเกินเดี๋ยวก่อนนะเอาที่เต็มเอาให้เต็มที่เดี๋ยวเราต้องหา paper paper ทำไงไม่ชูการ์เคนซึ่งเราต้องใช้ level 4ไม่ก็โหที่จริงถ้าเราเกิดเบิร์ดวูชตรงนั้นอ่ะดีกว่าอีกอ่ะสักหนึ่งนะมันลงออปติฟายไว้นี่เราต้องหาก่อนว่าปุ่มซูมมันอยู่ไหนทูนเบลทริงเก็ตเจไอไม่มีหรอไม่มีแฮะเศร้าเลยWhat the fuck อยู่อย่างสิ้นหวังอะทำอะไรไม่ได้แล้วเราลงดันก็ไม่ได้โอ้ยสุดๆเขาต้องทำใจอยู่ในบ้านนี้ก่อนอ่ะสักพักหนึ่งไม้ลุยหน้าตัดมาเยอะเราว่าเราควรเน้นอะไรดีสกิลมีเมจิกด้วยยังไงนี่มันมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นป้าเอ้ยเหมือนเป็นแท็กชื่อเอ๊ะว
มอนตัวนั้นลงดินไปละอยากจะลงไปต่อนะแต่เราขุดอะไรไม่ได้เลยมอดอันนี้มันคือมอดอะไร First Aid เอาง่ายๆอันนี้เหมือนจะเป็นทูทอเรียลเกี่ยวกับ First Aid นะก็ถ้าคือเราจะมีเนี่ยมีเฮลท์แต่ละที่แต่ละตำแหน่งถ้าขาเราเจ็บมันก็จะมีดีบัฟอะไรบางอย่างเช่นสโลเนทหรือถ้าแขนเจ็บก็จะมีฟายนิ่งเฟทีกใช้มอร์ฟีนโหยาแก้ปวดแบบคันสุดเลยนะนั่นน่ะโอ้ถ้าเดี๋ยวนี่ไงมีที่มีแผลที่หัวหรือแผลที่ตัวถ้า2ตรงนี้ดรอปถึง0คือตายเอาง่ายๆถึงมี HP เท่าไหร่ก็ตามถ้าเราบาดเจ็บที่หัวตั้งหนักเลยก็ตายจริงโอ้โหเดี๋ยวเอา HP เอาหัวกูกลับมาเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยกับตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอเช้าออกกลางคืนยังเสี่ยงเลยมีให้ดูด้วยเป็นปลาที่ดูเหมือนลาพิลาโซลี เมื่อไหร่มันจะเช้ารอนานแล้วเสียเวลาไป40นาทีกับการที่เราแทบจะอยู่วันแรกไม่ได้แอบแง้มไม่ดูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยยื้อตัวอะไรอ่ะโอ้โหมันวิ่งมาหาเลยอ่ะอีตัวอะไรน่าเกลียดน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวด้วยคิดผิดนะเนี่ยโหยแล้วไอ้ที่มันนั่นน่ะมันคืออะไรอ่ะเห็นแท็กชื่อวะมองไม่เห็นเฮ้ยเช้าแล้วดีใจเหลือเกินโนเลดแรงค์วันออฟเดอะอัพตูเจ็บนะเนี่ยไปเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมาม ันตายหรอโอเคเช้าละโอ้ยลงอกส่องก่อนดิว่าบนนี้มีมอนอะไรไหมไม่มีแต่มีธนูเนี่ยนะลูกธนูตัดไม้ก่อน
อยู่รอบวันแรกแล้วเว้ยมันตัวอะไรอ่ะเราไม่อยากยุ่งกับมันมันไม่ให้เราทุบเราก็ใช้สูตรนี้แล้วกันนะเราก็น่าจะคราฟได้นี่สี่อันน่าจะทำสลับได้ได้ละโอเคเราทำไม้ขีดไฟได้แล้วแล้วยังไงต่อเอามาจุดหรออ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ไฟสว่างแล้วโอเคเท่านี้เราก็พอลงไปข้างล่างได้ละไปขุดหินอะไรมาสักนิดนึงแล้วเรื่องสกิลอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคสว่างขึ้นเยอะทีนี้เราสะสมหินทำเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเลยเราว่าต่อไปเราต้องหาเตียงจะได้เซฟได้อย่างน้อยคือเซฟสปอนพอยต์ไว้ขยายบ้านนิดนึงอ้าวถ้าเราทุบรอบหนึ่งมันดับเลยเดี๋ยวต้องวางทอร์ชรอบๆไอ้มอนตัวนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอันตรายมากเลย Unknown is dangerous อยากจะเสี่ยงแต่ก็ไม่กล้าตอนนี้เราเก็บสตริงทำวูดีกว่าแป๊บหนึ่งนะเหมือนมันบอกว่าสตริงหรือกราสสตริงก็ทำเป็นวูลได้โอเคสติเอ๊ะอย่าเปิดซาวเลยแค่นี้เราก็ระแวงพอละดูไปตัดยาให้ดูตัดเถอะขอร้องล่ะแค่เจอที่ที่มันอันพรีเซนต์ขนาดนี้ก็เหลือทนละโอ้โหสองตัวตรงนั้นโอ้แย่ที่สุดมีสโตนอาร์เมอร์ไหมมีแต่เกาะหนังโอเลมอัมเบรียมบุกวิม What the hell หูมีแต่ของมังกรเนาะแย่จังตอนนี้เราระแวงเสียงเกือบทุกอย่างแล้วเราเลยเดินเข้าไปโอ้โหร้อน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 มันกระหายน้ำเร็วมากโอเคยอมหิวน้ำเอามันเทิร์สแค่แป๊บเดียวแหละ
แต่ตอนนี้แช่น้ำให้มันหายนี่ก่อนโอเคมันไอ้ตรงกลางอันเนี้ยมันบอกว่าเรามีเราอุณหภูมิร่างกายเรามันจะโอเวอร์ฮีทหรือจะไฮโปเทอร์เมียมันมีไฮเปอร์กับไฮโปแหละถ้าไฮเปอร์เทอร์เมียก็โอเวอร์ฮีทเรียกง่ายๆก็ร้อนจัดอ่ะส่วนไฮโปคือหนาวเกินถ้าต่ำมากๆก็จะโดนดาเมจเรียลไลฟ์มากเหมือนจริงเกินไอทุกอย่างก็เหมือนจริงหมดนะยกเว้นมอนมันเนี่ยไม่ใช่เลยหน้านี้ก็ได้หรืออย่าเดินมานะขอร้องล่ะเราแค่อยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าสตริงเท่านั้นเองดูหน้ามันเหมือนมันบอกว่าอย่ามาในเขตเลยโธ่ฝนตกไม่มีอีกโอ้ยแย่จริงๆได้8อันขาดอีก4อ่ะไม่มีตรงนู้นปราสาทมันเดินไปทั่วเลยเว้ยไอ้มอนตัวนั้นอะมีรองมีแบบอะไรมารองน้ำฝนกินได้ไหมอันนี้ไม่ติดเทอร์สแน่นอนเสียวอ่ะอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยแต่มันเราเดินไปใกล้ประมาณนี้มันก็ไม่สดนะแอสซูมได้ว่าปลอดภัยมั้งนะเราว่าเรารีบหาหญ้าอีกคือเราต้องทำสตริงอ่ะเอาตอนนี้ขาด4เราจะได้ทำเตียงแล้วนอนเถอะที่น้อยมากเลยฝนตกแบบนี้ไอ้ที่เราวางนั่นมันไม่ดับด้วยหรอกทอชอ่ะโอ้ขยะไปดอบเลยเหมือนในน้ำไม่นับเออกระดูกเดดบุชเขาไม่เอาทำไมมันเหมือนมีวิญญาณอะไรไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ไฟดับเลยถ้าเราอยากได้หญ้าเราก็ปลูกเองได้นี่โอ้ยทำไมกันเออโคตรแย่เออไม่ใช่แค่3ว่ะใช้หลายอันเลยอยากได้ขนแกะทำไงดีเราเวพอนเราทำดาบมาได้ไหมโอ้อะไรบ้างวะเนี่ย
เขียนสวอร์ดง่ายดีใช้นี้ได้นะดาบไก่เราทำสตริงตกปลาสิเอ้ยแน่ใจเหรอเราคงไม่ได้ตกเจอตัวอะไรประหลาดๆนะโอ้ยโหดร้ายตับแกตเตอร์ลิงเลเวล4ขุดหินไปเรื่อยๆก็ได้วะแย่เมดเราทำดาบหินไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ขวานหินด้วยจะได้ตัดไม้ได้ได้นานเอ้ยได้ดีขึ้นหน่อยขอบคุณสำหรับติดการติดตามครับผมไฟล์ Channel ภาวนาว่าเราลงไปไม่เจอแต่มันจะมีตัวอะไรน่ากลัวอย่างเช่นเหมือนเป็นหนอนเลื้อยตามดินคงไม่มีหรอกแต่ก็น่ากลัวเนี่ยปลาก็ไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างหรือลองสำรวจไอ้เอ้ยโอ้ยตกใจนึกว่าไม่มีพื้นฮะไม่มีพิกัดด้วยแย่แล้วโอ้ my god เราว่าเราพอก่อนดีกว่าคือรู้สึกว่าเริ่มเสียวๆสันหลังละโหตัดเถาวัลย์ก็ได้เฮ้ยเราทำมีดไอ้นี่ได้นี่มีดทองใช่ปะไม่ใช่นี่มันแดกเกอร์ทำไม่ได้เหรอจะทำกล่องเราก็ต้องตัดไอ้นี่ขาอันหนึ่งอย่าเลยเป็นความคิดที่ไม่ดีแน่ที่เราจะออกไปข้างนอกต้องรอยันเช้าอีกแล้วนี่ว่าเราพอเอาอะไรทำยังไงกับสตริงดิเอาขนแกะมาแปลงได้ตัดคอปเว็บอันนี้เราก็ต้องใช้แผ่นไฟเบอร์ซึ่งเราก็ตัดได้จากพวกนี้นี่เราทำไม่ได้มีการคราฟแล้วมีขึ้นเอฟเฟคต่างๆด้วยเออไหนๆมันก็ขึ้นเอฟเฟคต่างๆใช่ไหมเราลองคราฟมาหลายๆอันดิเกรสฟูล
อ่ะเดี๋ยวเราลองคราฟพิกแอคมาอีกอันหนึ่งอันนี้แสดงว่าปกติรู้สึก attack speed เราลดแล้วเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่ดีว่ะตัวไอ้หยางก็ไม่รู้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำลูกธนูไดมอนด์โบลต์วูดเดนแอโร่ยังไงเนี่ยแต่โอ้โหนี่ทำแอโร่แบบง่ายๆแอร์แอโร่เอาไว้ยิงกลางอากาศอะไรมีธนูหลายแบบเนาะเจ๋งดิม้อนในน้ำน่ากลัวกว่าม้อนบนบกอีกเราลองขุดอะไรลงไปเรื่อยๆดิเผื่อเจออะไรบางอย่างไหนๆตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำต้องรอเช้าอย่างเดียวตกใจนึกว่าเจอถ้ำเจอเหล็กอีกแล้วแล้วก็ขุดไม่ได้เราเอาร็อกไปทำอะไรได้บ้างไม่ออกแค่นี้เหรอคือไนฟ์มีแค่นี้ที่เราคราฟได้มีแร่ทองแดงด้วยมีแร่เหล็กเอ้ยแร่เหล็กกล้าเจ๋งนะเนี่ยประเด็นคือเราทุบพวกนี้ไม่ได้ทำไงดีดื่มน้ำเสร็จกลับเข้าบ้านกลัวโปรเกรสไม่ไปไหนเลย
ผมมีวิญญาณด้วยอ่ะดูน่ากลัวนะเฮ้ยโทษเหี้ยอะไรเนี่ยโดนหัวใช่ไหมเนี่ยนั่นต่อไปคือเฮดช็อตตายเลยไอ้เหี้ยอยู่บนหัวด้วยอ่ะโอ้ยออกไปไม่ได้ดิเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมนั่นเจอแล้วอยู่มุมบนซ้ายลองหาอะไรที่มันพอฮีลเราได้ดิใช้โวโอ้โหอ๋อใช้กระดาษได้ไม่พออีกกระดาษมันไปยังดูในน้ำด้วยดูในน้ำดูบนบกกระโดดดูหัวบ้านโอเคไม่มีปลอดภัยเดินได้ตอนนี้โดนทิ่มหัวแค่ทีเดียวก็น่าจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยสติงแค่นเดียวหัวก่อนเลยโอเคฮิวมาติดเดียโอ้โหบนหัวเลยเดี๋ยววิ่งไปกลางทะเลนะกลางทะเลมีอะไรบ้างวะสามสองหนึ่งโอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็จมไหมเหรอเฮ้ยเราลองดูนี่ได้Small rock beetle they are known to be quite aggressive but are scared of manticore
อ๋อคือมันเกิดเรื่อยๆแหละถ้ามันมีหนึ่งตัวมันจะมาอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือให้เรากำจัดมันให้หมดก่อนที่มันจะแพร่พันธุ์ What the fuck อ่ะแล้วเราเปลี่ยนที่เฉยเลยเอาง่ายๆเปลี่ยนที่ทีนึงก็คือเหมือนเราเริ่มใหม่อ่ะเพราะของเราหายหมดโอเคอย่างน้อยมันให้มาเกิดตรงนี้ก็ยังดีกว่าเกิดในน้ำเมื่อกี้แถมเนี่ยมีหญ้าเต็มเลยเราทำที่นอนได้เอาละเดี๋ยวนึงนะเหมือนเมาเราจะอาการไม่ได้อ๋อมีแฟรี่มาแฟรี่พวกนี้คอยช่วยเหลือหรอไม่รู้อ่ะดิเนี่ยเราเห็นเราก็หนี Name tag for whatไฟลิลลี่อะไรอยู่ตรงนู้นแต่ที่แน่ๆคือเราไม่ควรเราควรอยู่ห่างๆซะหาสติ๊กหากราเวลเราจะหาคาเวลได้จากไหนแล้วเนี่ยน่าจะหาได้จากในน้ำนั่นเหรอนะโอเคขุดมา2อันเลยมีไดโนเสาร์ด้วยเห็นปะไดโนเสาร์เต็มเลยหินอยู่ตรงนู้นนั่นไงเราก็เคาะเคาะสักนิดนึงเหมือนมาเริ่มใหม่แต่แรกเลยเป็นแอนเดไซต์ล็อกแล้วเนี่ยแมวขอฆ่าแกะ3ตัวก่อนอย่างน้อยเราได้อาหารแล้วเริ่มคล่องละอ่ะแล้วไม้หายไปไหนอ๋ออยู่นี่
คืออะไรลูน่ากรูหาที่อยู่ด่วนเลยเร็วๆๆๆเอาไงเอาไงโหแล้วทอสก็ทำตอนนี้ไม่ได้โอ้ยขุดหินมาเยอะซะด้วยงั้นก็อย่างนี้ก่อนอยากไปตัดไม้ตรงนู้นมากเลยโอ้ยได้นอนบ้างละค่อยลงอกเลยตอนนี้อย่างน้อยเรามีเตียงเราก็จะได้เกิดอยู่ตรงนี้ละไม่ได้เกิดมั่วซั่วเหมือนเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นหมอกเต็มไปหมดเลยว้าวเลยล่ะมีเหมือนมีคนติดอาการลืมเปลี่ยนภาษาแล้วเท่อะทำไมมันดูน่าเล่นน่าเล่นเลยล่ะนี่ชั่วโมงเดียวเพิ่งได้บ้านเนี่ยเพิ่งได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรีบเก็บรีซอสก่อนเดี๋ยวไม่ได้เก็บเอ้ยอะไรแกแม่เออนางฟ้าจ๋าฮิวเราทีมันฮิวให้เราใช่ไหมเนี่ยฮิวต่อสิขอฮิวก่อนโอเคฮิวเต็มแล้วหนอให้ไอ้สเกลอย่ามาหลบในบ้านตูโอเคมันตายมันคือมอสอะไรอ่ะมันเป็นมอสแพ็คเซียว RL ครับมีตั้งแต่มอสเอาง่ายๆมันเป็นมอดแพ็คเยอะนี่เคยเห็นเล่นเคยเห็นเราเล่นสกายแฟกกับชาร์ปอะล่ะก็ประมาณนั้นน่ะแต่อันนี้จะเน้นในเรื่องเซอร์ไววัลมากกว่าเซอร์ไววัลตัดต้นไม้ไม่ได้ต้องทำเครื่องมือมาตัดเอาคือเอาง่ายๆว่าเป็นเซอร์ไววัลที่อยู่ยากมาก
เอ๊ะเราโอ้อันนี้ทำกระดาษไม่ได้ต้องเป็นไม้เบิร์ชดีนะนี่มีนางฟ้าใกล้ๆหน้าสนลองเปล่าก็เซิร์ชเลย RL ครับไอ้หลุมนี้มันหลุมลงเมืองเออมีหิวน้ำด้วยนี่หว่าเรายังไม่ได้หาน้ำอะไรคือลูน่ากรูเนี่ยไม่เป็นไรเราเซตบ้านแล้วตายได้กว่าจะได้เจอบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งจะตายตัวเชี่ยอะไรฮะออกไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ยมึนโอ้โหมันต่อโอ้ไม่ได้สร้างประตูด้วยโอเคกูตายแน่โอ้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้มึนมากเราก็ไม่ได้คราฟทอชไว้ด้วยลืมประตูไปสนิทเลยโอ้โหตอนนี้ขาทั้งสองข้างพังเรียบร้อยอาหารก็ไม่ช่วยฮีลด้วยต้องทำผ้าพันแผลไม่ก็ไปยืนมันอยู่ข้างบนเนาะจริงด้วยข้างบนแน่อ้าวร้อนอีกโหน่าจะได้ตายจริงๆอะโอ้ไหนๆก็จะตายแล้วก็ไอ้ไฟลิลลี่มันไว้ทำอะไรตกไม่ได้ไว้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยไฟละร้อนละมันหายไปแล้วนี่อยู่อบก็คือร้อนหรออ๋อนั่นไงมันอยู่ข้างบนนู่นเลยเฮ้ยมึงยังเห็นกูอีกเหรอออยู่ฮีวานางฟ้าก่อนไม่ไหวอ่ะฮีลเราด้วยได้ไหมอยู่ฮีลนางฟ้าไปก่อนไปไหนขอฮีลก่อนโคขุดได้โอเคใกล้เต็มแล้วตอนนี้แผลที่ขาเริ่มหายแล้วแล้วเป็นม็อดที่ถ้าหัวคนแอบเห็นหัวใจ2ที่ที่หัวกับที่ตัวไหมถ้าอันใดอันนึงหมด3หลอดเลยคือตายทันทีน่าจะประมาณว่าโดนเฮดช็อตตายลมกลุ่มเล่นกันน่าจะสนนะก็ดีแต่ใครเป็นคนเปิดเซิร์ฟอ่ะอันนี้เราคงไม่เปิดให้อ่ะคอมไม่น่าไหวจริงเจอลาวายตรงนี้น่าจะเป็นซากฟอสซิลหาวันว่างพร้อมแป๊บเอาเลยส่วนบอกหาคนเปิดเซิร์ฟด้วย
ไดโนเสาร์แล้วเราตัดไม้ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดทำไมเราไม่ครับที่ทำไมเราไม่ครับจากไอ้พิกแอคหินวะเออโดนต้นไม้ทับตายไหมเนี่ยอย่าเลยไม่เสี่ยงดีกว่าเหมือนเห็นเคบินมั้งนั่นเออใช่เหมือนเห็นสิ่งก่อสร้างเอ๊ะทำไมภาพมันเบลอๆอ่ะอ๋อกระหายน้ำเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกข้างๆตรงนั้นจะมีน้ำอยู่อ๋อมีน้ำตรงนี้พอดีโอ้หิวน้ำจนตาลายอ่ะเดี๋ยวกินแตกละเอียดเลยตรงนี้คืออะไรอ่ะทางที่ดีตอนนี้เรากลับบ้านพอดีปูมีเดมอนด้วย What the fuck ปูไม่ไหวเจออะไรบ้างวันนี้ตอนนี้เมาเริ่มเดี่ยงแล้วขอเวลาแป๊บมันเป็นเหมือนตลอดเสียบกับช่องเดิมโอ้โหเอ้าไม่ใช่แค่หาเซอร์ไววัลละนั่นแหละมันคือเลียวไลฟ์คราฟอ่ะโอ้ยลืมแบนเรานอนได้ก่อนนะเราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวทำกล่องก่อนเราจะทำประตูจะได้ปลอดภัยแล้วที่เราไปอ่านมามันมีบลัดมูนด้วยนะประหลาดดิโอเคในบ้านละ
มีนางฟ้าอยู่หน้าบ้านให้กำลังใจแนวเทอร์ลาเรียใช่และมอนจะเกิดมอนก็เกิดเหมือนเทอร์ลาเรียเลยคือถ้าขึ้นบลัดมูนปุ๊บขึ้นบลัดมูนก็คือมอนสามารถเกิดข้างตัวเราได้เดี๋ยวเราว่าเมาส์ราคา600นะเนี่ยหรือเราไม่มีแผ่นรองเมาส์มันเลยมีปัญหาเป็นว่าเมาไม่เลื่อนโอ้เฮ้มาเป็นปัญหาในตอนนี้เนี่ยมีเสียงแมลงด้วยอะไรเนี่ยIP เมาส์เรามันไปไม่รอดแล้วเลื่อนไม่ขึ้นด้วยเซ็นเซอร์เสียเหรอเอ้าแย่แล้วแปลกเดี๋ยวแล้วทำไงจ้ะเนี่ยอยู่ดีๆก็ใช้ได้เนาะอ่ะเต็มที่เลยเสียเวลาไปเยอะแล้วเราว่าเราตัดเก็บทรัพยากรดีไม่ดีต้องทำไว้ขีดไฟต้องซื้อใหม่ซะแล้วเราว่าอย่างแรกคือต้องไปซื้อไอ้นี่ก่อนแผ่นรองเมาส์คราวนี้เราใช้หนังสือรองเมาส์แทนดีไม่ดีเดี๋ยวต้องไปคุยกับร้านเขาด้วยประกัน1ปีหรือเปล่าไม่ประกันด้วยเนี่ยถ้าไม่ประกันด้วยนี่จบเลยเมาส์แพงนะเนี่ยมันน่าต้องมีที่กรองน้ำสิหน้าตัวอะไรอ่ะโคโบลหนูหรอปีเลนย่าหรออาบีเอสเราว่าเราอาจจะไม่ปลอดภัยถือดาบไว้หน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเอฟเฟกต์อะไร
อยากรู้ว่าไอตัวนี้มันคือตัวอะไรอ้อมเป็นมิดหรอเราช่างมันกลัวจัดรีโรติเทคสักตัวต้องกิ้งสิ่งก่อสร้างก็มีนะแต่ไม่เห็นมีกล่องอะไรให้เรามานั่งเปิดเล่นเลยโอ้ตายไฟขึ้นหน้าแล้วคลิกขวามันดินี่ไหน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 ลองฆ่ามันดิไม่ไหวแล้วแล้วเราวิ่งกลับเลยบางทีไอ้ซาไอ้อะไรไม่รู้ที่มันลอยๆมาให้ของนะตีรอบหนึ่งมันให้ทองมาอันหนึ่งโอเครู้สึกเย็นขึ้นเดี๋ยวมีตัดหญ้าดิอย่างน้อยเอาแพนไฟเบอร์ไปทำอะไรบ้างอ๋อนี่เดี๋ยวเรามาเก็บอันนี้ก่อนอีกอย่างถ้าอยากจะปลูกพวกคือมันมีสกิลของอยู่ว่าเราต้องอัพสักสกิล2สกิลก่อนที่จะสามารถทำอะไรบางอย่างได้เห็นแร่เหล็กไหมเราจะขุดได้ก็ต่อเมื่อสกิลขุดแร่เราขึ้นขั้น4คือแบบโคตรทรมานจิตเลยกว่าเราจะสามารถขุดแร่หาน้ำเฮ้ยลืมจดอ๊อฟมันจดพิกัดไม่ได้ลืมเฮ้ยเราวิ่งมาจากทางไหนวะชิปป่วงมากเลยเดทบูชแมวโอ้โนเรามาจากทางไหนวะตัวเราตอนนี้โอกาเวลขุดไปเผื่อ3อันเผื่อมีใช้อะไรมีอะไรสำคัญตอนนี้เก็บมาหมดก่อนได้ข้าวฟาร์มก็ยังปลูกไม่ได้ต้องฟาร์มเวล2เฮ้ไม่เอาไอ้จิ๋วนี่มันยังตามอยู่อีกเหรอเฮ้ยบ้านกูอยู่ไหนชิบหวงไงหลงทางเดี๋ยวมันแฟรี่อยู่ข้างบนไม่มีกล่องอะไรอ่ะดาบรอกันเลยอ
เดินเหมือนจริงมากซอมบี้ฮะฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเราตายที่ไหนแย่จริงๆเลยมันคืออะไรวะกูโดนอะไรโอ้ยแม่งเอ้ยโดนฟ้าผ่าสองรอบกูยังไม่เข้าใจโดนอะไรวะโอเคภารกิจต้องหาไอ้ของที่เราทำตกเนี่ยอยู่ไหนวะหรือเป็นไปได้ว่าไอ้บนคือเราโดนดาเมจที่หัวไม่ก็ตัวหนักเกินไปอ่ะมีสเกลอยู่อ้อเจอลูน่ากรูอีกเนี่ยแล้วอีปัญหาไม่มีที่กัดบอกนะทุกอย่างเราต้องเซนเองอ่ะเฮ้ยบ้านดีจังเลยทำไมนอนไม่ได้เอาต้องวางใหม่เดี๋ยวก่อนนะเราว่าเราต้องจดพิกรอเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราอยู่ช้างตรงนี้ดูทิศก็ไม่ได้ด้วยยังไงล่ะเนี่ยเราว่าใช้หลักสูตรเดิมเราจำได้ว่าเรามาจากทิศนู้นงั้นเราถ้าเราตรงเราก็ต้องตรงต่อผมมองอะไรไม่เห็นเลยตรงนั้นเราหลงไปไหนวะจำไม่ได้ด้วยใช่ยี่แมงมุมออกไปออกไปนี่เราใช้รีแท็กป่ะเนี่ยตกไกลมากออกไปไม่ได้ตายตายไปอย่าโอ้ยเสียวจริงๆเราจำได้ว่าเราผ่านตรงนี้ไปเราเดินห่างๆสเกลหน่อยดีกว่าโฮมีดาเมจนะลืมดาเมจ1เรียลเซอร์ไววัลน่าจะมีหน่อยนะนี่แอทแทคสปีดสายเชี่ยเลยวันนี้โอ้ยแล้วของเก่าเราหาไม่ได้ด้วยโอ้เรามานอนตรงนี้ไอของตรงนู้นเราไม่ต้องสนแล้วบ้านเราอยู่ทิศใต้จากหน้าเราหัวแดงเลยก็ตายเพราะโดนเฮดช็อตเนี่ยแหละดูจากทรงแล้วรู้สึกเราเคยมาตรงนั้นอยู่รอบนึงหรือเราออกขวาวะเราโดนอะไรมันคาบหัวไปแดกไงเฮ้ยเหมือนเราเดินผ่านตรงนี้นะตอนขากลับอ่ะหมวกช่วยไหมช่วยประเด็นคือเรายังไม่เจอนี่มันทางกลับบ้านเรานี่หว่าอ
เออหรือเราช่างของเราดิไม่ต้องสนละไดโนเสาร์ข้างบนอย่าลงมานะขอร้องล่ะคนที่ร้ายกาจกับมันเป็นเหมือนไก่อ่ะตัวค็อกไทรส์อ่ะหน้าจะเหมือนไก่แต่สัตว์ประหลาดในอันไหนก็ไม่รู้อ่ะเราจะเคยเดินผ่านแถวนี้อยู่เมื่อกี้โดนดาเมจที่หัวหนักมั้งมันเลยตายแย่แล้วถ้ากลางคืนเรายังหาบ้านไม่เจอเอ้ยไม่ใช่หาบ้านไม่เจอหาของที่ดรอปไม่เจอนี่จบเกมแล้วเนี่ยต้องนั่งหาของใหม่เราวิ่งมาแถวนี้รู้สึกเหมือนมีความรู้สึกว่าเราวิ่งเข้าซ้ายเลยร้อนอีกแล้วอะไรวะเจงกุตัวไอ้อย่างนี้อ๋อเราจำได้เราขุดกาเวล3อันตรงนี้อ๋อนี่เจอแล้วถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยคือที่เราตายว้ายของหายหมดแล้วแย่เม็ดแล้วข้างล่างเนี่ยมีอะไรโอ้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 ดีสปอนหมดแล้วแย่จังเลยสโตนเฮดไม่ดีกว่ามั้ง
เย้ยไดโนเสาร์เราก็คงต้องจำยอมใจทิ้งของต้องหาอาหารอีกไม่มีแฟรี่อ๋อไม่ต้องเฮ็ดรู้สึกว่าเราไม่ต้องหิวได้เวลาหาทางกลับด่วนเลยเดี๋ยวเราหาบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้เวลเราถึงถ้าเรากด L เราหาเราทำโปรเฟสชั่นเพิ่มได้ดาบก็ไม่มีอ่ะขวานก็ได้ยี่แล้วว่าเราคงต้องสร้างบ้านใหม่แล้วล่ะอย่าหาบ้านเก่าให้เสียเวลาเลยแต่ถ้าสร้างบ้านใหม่เราไม่มีขนแกะนั่นเนี่ยดีนะกินสเต็กมันไม่ให้พิษภัยหรืออะไรตกใจแฟรี่หาบ้านเก่าไม่เจอจริงๆนะเนี่ยทำหลุมหลบภัยก่อนดีกว่าทำไมเราไม่หยิบทอจากตรงกงสปอนเนอร์นั้นมาวะไม่น่าเลยเสียงแง้มไปดูข้างนอกดีไหมเนี่ยทำดาบมีวิญญาณนะครับด้วยโอ้ไม่เสียงดีกว่า
จะออกไปดีมั้ยเนี่ยกลัวแล้วเนี่ยและเอาตามตรงว่าหัวใจมีขนาดเนี้ยเหมือนมีไปก็เท่านั้นเจอหัว3หัวใจเข้าไปจบเลยเดี๋ยวพระจันทร์อยู่ไหนโหเพิ่งขึ้นแล้วพระจันทร์ตัดไม้หน่อยอ๋อเดี๋ยวทำไฟแช็กมันไม่ได้เรียกไฟแช็กมันเรียกไม้ขีดไฟที่เหลือคือรอเช้าโอ้ทรมานเหลือเกินถ้าเผลอทุบมันก็ดับเราก็ต้องมานั่งจุดใหม่เลเตอร์เราทำเอ้ยที่จริงต้องดูว่าเนื้อซอมบี้เราทำอะไรได้เนื้อซอมบี้แห้งอะไรวะ Undead Treat เอาไว้ยั่วยวนใจพวก Undead หรอ Grape Skull เฮ้ยมีงี้ด้วยหรอมีใบเทกลับไปที่จุดตายด้วยโคตรเจ๋งโอ้งี้ก็ดีดิแต่เราต้องหา Ender Pearl อันนี้เรื่องลำบากเลยโอ้สุดๆเลยแต่มีเงินก็ดีตอนนี้โอ้น่าจะอีกประมาณ1-2นาทีถึงจะขึ้นเช้าแล้วหนังเราเอามาทำอะไรได้บ้างทำเกราะแน่ๆหนังสือแบ็คแพ็คลาเวเจอร์คืออะไรอะอะไรก็ไม่รู้อีกมากมายธนูระหว่างนี้เรามาดูพวกไอ้นี่ดีกว่าเราอาจจะเน้นขุดแร่หน่อยมั้งพอสู้เราว่าไม่น่ารอดตอนนี้เราจะสามารถขุดแร่แล้วได้ไอ้นี่ด้วยอันนี้อะไรอ่ะเพิ่มเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ดิมีวูดคัตติ้งเหมือนจะเพิ่มความเร็วในการเก็บพวกเพิ่มความเร็วในการเก็บของหรอมั้งFlint Harvest ดีเนาะแปลไว้ก่อนเราว่าเราอัพสกิลขุดเหมืองให้ขุดพิกให้ขุดเหล็กได้ก่อนโอ้โอเคใช้เวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่เยอะนี่
farming เพิ่มเป็น2 gatherer เพิ่ม4 attack เป็น2agility ก็มาอ๋อเราต้องอัพสกิลตามเนี้ยมันจะได้เหมือนแพสซีฟพิเศษมั้งตอนนี้ AP เราไม่พอละไปใกล้เช้าละก็ได้เวลาออกเดินทางละรอบนี้เราน่าจะขุดเหล็กได้ละมองบนซ้ายขวาเฮ้ยซ้ายขวาโอเคไม่มีอะไรหนูฆ่ามันดีไหมนั่นอะไรอ่ะเวอร์แดนโคโบเราว่าเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าฆ่ามันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้สเกลตัวนั้นอย่าสู้เลยตีเอาหนังวัวมาไอ้นี่ดีกว่าเก็บไม่ได้ชีวิตแต่ถ้าอยู่บนเขามันก็ดีอย่างนึงเราไอ้ can see everything เลยขุดหินก่อนเราตอนนี้เราต้องนั่งขุดหินใหม่ขุดหินจะได้เป็นเศษก้อนหินคือบล็อกเราต้องเอามาแปลงเป็นคอปเปอร์สโตนอีกทีโอ้แล้วเราต้องเอาเวลที่เราได้จากการผจญภัยทั้งหลายแหล่มาเพิ่มสกิลด้วยตอนนี้เราแกเทเลอร์เวล4เราน่าจะตกปลาได้สควิดมีเนื้อหมึกทำซาชิมิไหมเนี่ยไม่ตัวเชี่ยอะไรอีกแล้วตามมาด้วยโอ้ไม่อ้าวแล้วเราออกไงเนี่ยโอ้ยไอ้บัตรซบออกไปเดี๋ยวนี้นะโดนดาเมจที่หัวด้วยชิปหายแล้วตามมาป่ะวะเฮ้ยยังตามอีกเหรอโอ้ยกูไปฆ่าพ่อมึงเหรอโอ้ยตามมาอีกไหมวะพอเถอะขอร้องล่ะโอ้เจอแกะโอเคเราไม่ต้องไปขนาดนั้นแล้วอะไรวะโหเราฆ่าสัตว์เรายังจะเจอรีเปอร์ด้วยมันถืออะไร
อะไรอะ spectral bolt chart used to throw a spectral bolt ต้องกิ้งนึกเลยงงเลยเราคงต้องกรองน้ำจริงๆนะเนี่ยอ้อแล้วถ้าแล้วเราสร้างเตียงนอนเราต้องทำเชลเตอร์อยู่ด้วยไม่งั้นมันไม่ให้ทำไม่ให้นอนเราว่าเรารีบสร้างเชลเตอร์ยังไงดีสร้างจากหินสร้างจากดินดีกว่าเราว่าง่ายกว่าเยอะสร้างอยู่แถวๆนี้แหละback to basic เลยสร้างบ้านจากเดิร์ทอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ตายหรอเนาะต่อโอ้เราจะตายแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะแบนเด็กต้องใช้กระดาษกระดาษทำไมเราไม่อัพฟาร์มเวล4วะโอ้ขอบคุณโชคดีอ่ะมันมีตัวให้ฮีลได้ด้วยอ่ะเนี่ยนิ้มไหนๆมันก็มีให้ฮีลเราก็ไม่ฆ่ามันแล้วกันนะหรือขังมันไว้ดีไม่ดีกว่ามันจะดูบาปหนาเกินไปสร้างบ้านก่อนแต่อย่างน้อยเราก็ฮีลเต็มที่อ่ะ5 6 7 6 5 4 3 2 1จุดไฟข้างในปักไฟข้างนอกปักไฟหน้าบ้าน2อันขุดดินอีกนิดนึงทำไมเรามีประตู3อันได้ไงเนี่ยประหลาดละโห้ยโอเคอย่างน้อยทำที่นอนได้ละ Can only sleep at night สวยสัตว์ดีครับชาร์ปไม่คิดไฟเอาไว้ก่อนเอาอะไรเก็บอีกเนื้อหนังมังกรฟ้าฟรินบอนอ่ะอย่างน้อยทำมาคุมหัวไว้หน่อยเอามาคุมกะลาหัวก่อนตัวอะไรอ่ะใครสามารถให้คำตอบได้บ้างมีใครสามารถให้คำตอบได้ว่ามันคือตัวอะไรโอ้สวยแล้วเอาไงดีเนี่ยโอ้โหแล้วดันร้อน
ลองติดตั้งมาเล่นดูแป๊บลองเลยกระดึบ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 ออกมาแช่น้ำก่อนเดี๋ยวเราต้องไปขุดเหล็ก3ก้อนเอามาทำถังและตักน้ำไปไว้ในบ้านเราจะได้ที่ระบายความร้อนได้ดีเลยไดโนเสาร์ตัวเบ้อเลอเลยดื่มน้ำได้ด้วยไม่ค่อยอยากเจอตัวประหลาดตอนเนี้ยเขาโอ้โหโอ้มีนางฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่เราว่าเราน่าจะปลูกพืชได้ละสักหน่อยโอ้นอนได้แล้วโอเคอย่างน้อยตรงนี้เราเป็นจุดเกิดเราละตัวอะไรอะเเฮ้ยมันทะลุได้เหรอแหละซวยชิเป๋งเลยมันวิ่งเร็วด้วยอ่ะแย่จังเลยเก็บของก่อนโอ้ค้างสวยแล้วโอ้ยอะไรอ่ะของเอ๊ะแล้วสตอเราไม่มีเลยเหรอเอ๊ะยี่ตายเถอะครับขอร้องอ่ะเออตากูตีมึงให้ตายเลยแน่จริงอย่าหนีดิโอ้อะไรวะหายไปเลย
ขอบคุณ Xtun XVG สำหรับโฮสติ้งครับผมหนาวะอ้าวไม่ออกไปเดี๋ยวนี้นะชูปาครับบ้าเฮ้ยทำไมชื่อเหมือนคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอตายซะแล้วก็ขอบคุณ BRO สำหรับ follow ครับผมเราชูคาบ้ามีดกินแล้วจะทำให้เกิดภาพหลอน เขียนจะไม่น่ากินเลยคอมโบสโตร์เราหายอ่ะดาบเราอยู่นี่โชเวลอยู่นี่เนื้ออะไรอ่ะอันนี้ขอบคุณที่ follow ครับผม Xton มีนางฟ้าตรงนี้ขอฮีลก่อนเหมือนจะมีสิ่งก่อสร้าง2ที่ตรงนี้กับตรงนู้นเดี๋ยวลองไปสำรวจขวาเราพังเพราะเราสู้มอนซวยเลยวูดเอ็นพีไอยังอยู่โอเคได้อยู่ในนี้มีอะไรอะแฮไม่มีหรอกโหเอาตรงๆนะถ้าเราตอนแรกเรานึกว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมขึ้นไฟเฮ้ยโอ้ยร้อนอุ้ยเสียวนะนี่โอเคได้พิกแอคมา6เราพอทำโอ้โหซอมบี้แล้วหมวกเราหายไปไหนอะไรอ่ะฮีลลิ่งเซาว่าไอ้ฮีลลิ่งเซาเอาไปฮีลหรอมั้งเราว่าเราอัพสกิลก่อนตอนนี้ฟาร์มเมอร์2เราว่าเราอัพขึ้น4ดีกว่าดีเฟนซ์อัพอีก1อาจิลิตี้อัพ1เมจิกเอาอดอัพโหแล้วดูไดโนเสาร์ตรงนั้นสยองตรงนั้นมีมอนอะไรอ่ะใช้ปุ่มซูมก็ไม่ได้มันเลียวลาหนีมันจะซูมทำไมล่ะเดี๋ยวไดโนเสาร์ตรงนั้นเราค่อยคิดหาทางแก้กันดีแน่นอนตรงนี้โหแต่มอนอะไรไม่รู้มา2ตัวนี้แทบช็อกเลยเกราะหายแย่ เมตรเซตเครื่องมือให้พร้อมนะสามารถทำทำสตริงเราอาจจะแกเตอร์อะไรจากการตกปลาได้ก็ได้แต่ตอนนี้ไปแช่บ่อออนเซนจิ๋วก่อนต่อไปเราต้องหาที่ขุดแร่เราจะเสี่ยงขุดไปดีๆหรือเราจะเดินไปตรงภูเขาดิถ้าภูเขาถ้าภูเขาจบกันภาษาอะไรเนี่ยถ้าเดินไปที่ภูเขายังไงเราอาจจะเจอแร่แต่เราจะจำทางกลับไม่ได้อย่างที่มิกบอกแมปสำคัญจริงๆแต่เราต้องมีเลสโตนแล้วก็พิกแล้วก็เหล็กโอ้โหแล้วดูกี่ตัวนั่นน่ะเดินไปเท่ากับตายแน่รู้สึกตรงนั้นจะมีถ้ำหนึ่งอันถ้ำหนึ่งอันยังไงเนี่ยทำทอชก่อนเดี๋ยวจะไปสำรวจตรงถ้ำตรงนั้น
มันใกล้บ้านเราเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าซีเรียลอะไรก่อนอื่นขอเนี่ยคอบเบิลสโตนเราไม่ต้องมาเราไม่ต้องมานั่งแปรรูปดีนะแต่ทำไมมันขึ้นฮีทบ่อยจังเลยมีใครสามารถให้คำบรรยายให้คำอธิบายพวกสัตว์ประหลาดตรงนู้นได้ไหมที่จริงมีหนังสือสัตว์ประหลาดอยู่นะเนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเห็นหรือเมื่อกี้เราเปิดหนังสืออ๋อหนังสือ This creature can be tamed with beast treat เราเลี้ยงมันได้เหรอไอสัตว์ประหลาดนี่เนี่ยนะโอ้ my godถ้าพวกเนี้ยอย่าเอามาเลี้ยงจังเลยก็อันนี้สัมมอนได้อ๋อนี่อิมเทรดแย่หน้าขวานโอเคเราว่าเราน่าจะเดินไปที่ถ้ำเอาถ้ำตรงนั้นแล้วกันใกล้สุดไม่ดีมั้งตรงนู้นดีกว่าขอคุณอีก2ปะโถเอ้ยเราว่าเราขุดจากบ้านเราดีกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแถมเราจะได้หินด้วยเป็นเรื่องดีอย่างนึงโอเคงั้นยังไงดีขอไม้สักหน่อย2อันไอเนื้อนี่เอาไปย่างได้ไหมเนี่ยโอเคแค่3ก็พอเราจะขุดลงไปเอาทางมันทีนี้เราก็ขุดลงไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็อันนี้เราไม่สามารถอยู่ในที่มืดได้นานไม่งั้นเราจะโดนอะไรก็ไม่รู้ขยำกินดูพิกัดไม่ได้ด้วยเสียงอะไรวะอ๋อเสียงเราสลับเครื่องมือ
ออกไปดื่มน้ำแล้วก็กลับเรากลับเราเก็บอันนี้ก่อนต้องลงหาเหล็กเอาไม้ขีดไฟไปด้วยขอทำสติ๊กอันนึงเราน่าจะต้องทำเป็นเหมือนเป็นสถานที่เอาไว้ง่ายๆว่าเหมือนเราทำกับดักไว้ตีมอนน่าจะต้องทำอย่างนั้นดูจากทรงแล้วตัวอะไรอ่ะเหมือนเราโดนดาเมจที่หัวเลยอ่ะนางฟ้าไปไหนมาฮีลผมก่อนสงสัยเราต้องลองจับขังมันแล้วล่ะแล้วเราทำเป็นห้องสปาไว้ฮีลความคิดชั่วร้ายดิอ้ออยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวโอเคไม่เป็นไรโอเคฮีลเต็มละมันเลอะเธอโอ้โหกลับด่วนแล้วเราเจอแต่เนื้อประหลาดนะเนี่ยโอเคเก็บออกเอ้ยออกไหมโอเคหาเหล็กต่อเราไม่กล้าออกไปแล้วอันตรายเหลือเกินอ๋อเจอฐานเยี่ยมเลยแล้วถ้าเราขุดวิธีนี้เราปลอดภัยแน่หรือเปล่าตัวอะไรอ่ะตีไม่เข้าตกใจเลยอยู่ดีๆก็โผล่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดข้อมูลโอเคมอนสเตอร์บุ๊กเมื่อกี้จิโอนาชเฮล20ดีเฟนซ์3สปีด24มิลลิดาเมจ2อาบน้อยจังบรูทัลเอิร์ธเอเมนทัลเป็นธาตุแห่งดินที่ค่อนข้างจะรุนแรงถูกพบโดยคนที่ลงเหมืองแบบงงๆเหมือนเราเมื่อกี้นี้งงดิอยู่ดีๆก็เกิดอันนี้มันจะสุ่มเกิดใต้ดินโอเคแต่เสียดายที่ว่าเราดันขุดเตี้ยมันเลยมาไม่ได้โอเคก็รอดตัวไปซัมมอนแอสมินเนียนแล้วมันต้องใช้อะไรซัมมอนล่ะ
You're someone for you're summoning focus โว แล้วเราแคนเซิลยังไงอ่ะอ้าวโอ้แป๊บขอบคุณสำหรับ follow ครับผมเศษคิงโอ้ได้เหล็กแล้วโอเคอย่างน้อยลงดันรอบนี้ประสบความสำเร็จต้องขอบคุณไอ้ elemental เมื่อกี้เนี่ยที่มันระเบิดให้เห็นเลยผมทำมาตกใจขุดแค่นี้ก่อนเราว่าเราเริ่มกลัวแล้วเราโดนดาเมจที่ไหนเนี่ยดูไม่ได้โดนดาเมจที่ขาซ้ายกับตีนทางซ้ายโอเคเผาแร่ซะหน่อยข้างนอกมีอะไรไหมเนี่ยกระดึบซ้ายมองซ้ายมองขวาโอเคไม่มีนั่งแบบเอ้ยมาแช่น้ำก่อนมันจะโอเวอร์ฮีทแหละชาร์จแบตโทรศัพท์แป๊บเฮ้ยทำไมไม่ติดอ่ะหักเลยโอเค RIP ใส่ชาร์จโอเคตอนนี้อุณหภูมิลดลงมาพอสมควรแล้วไอ้ตัวนู้นมันอันตรายไหมอยากเดินไปเหมือนกันแต่ดูจากทรงแล้วเราไม่ควรโอเคเราว่าเราน่าจะทำได้เหล็กโอเคไปตักน้ำก่อนจึ๊บเราทุบรั้วตรงนี้ออกเลยแตงโมทำเป็นบ่อกว้างๆเราจะได้ตกปลาได้ตกปลาได้จริงๆมั้ยเนี่ยงั้นอาจจะไม่ได้เฮ้ยได้มีฟิชชิ่งล็อตแบบอื่นด้วยโกลเด้นฟิชชิ่งล็อตวุ๊ปส์ลืมไดมอนด์อ่ะแอดมินไม่น่าใช่นะมีปลาเฮ้ยทำไมปลาตัวนี้มันดูคุ้นๆนะโทราเลียป่ะเนี่ย
คได้ปลาปกติ1ตัวเดี๋ยวค่อยหยิบตัวอะไรอ่ะสวยเลยทอชดับเลยเราลองอะไรบางอย่างดิแล้วเราซัมมอนมันยังไงเนี่ยมีคอนโทรลให้ซัมมอนไหมพิกคอนโทรลลิสต์เพลเยอร์บลาบลาบลาเต็มไปหมด Enable Q Particle Show Wound ขอกด H Like a Night Mob เนี่ย Minion Selection กด R Mount AbilitySummoning ไม่มีโอ้โหอ่ะเซมิโคลอนนี่ก็ได้อ่ะไม่เห็นมันจะซัมมอนมาให้อ๋อมันไม่เป็นไรนี่มันเป็นมิดหรอมันหาหน้ามาอย่างนี้เราเริ่มไม่มั่นใจแหละไก่เราว่าเราควรจะต้องขุดแร่หาทำเกราะแล้วหรอมั้งงั้นขุดแร่ไว้วันหน้าแล้วกันวันนี้เราลากสตรีมมานานละหาที่พักพิงได้หนึ่งที่ก็ถือว่าดีใจละงั้นวันนี้ก็จบไลฟ์สตรีมก่อนเลยแล้วกันโอ้โหน่ากลัวเนี่ยก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับชมแล้วขอบคุณ follower ใหม่ 2-3 คนกี่คนวะ 1-2-3-3 คนโอเคงั้นผมไปก่อนละสวัสดีครับทุกคน